ณกำลังจะได้เห็นตุ๊กตาที่สุดยอดที่สุดเท่าที่เราเคยสร้างขึ้นมาเธอมีชื่อว่าป๊อปปี้และเป็นตุ๊กตาอัจฉริยะตัวแรกของโลกเด็กผู้หญิงสามารถพูดคุยกับตุ๊กตาตัวนี้ได้ส่วนป๊อปปี้ก็โตตอบได้และเป็นตัวแรกที่สามารถคุยกับเด็กๆได้อย่างน่าเชื่อมันยากที่จะเชื่อใช่ไหมงั้นไปดูกันได้เวลาเล่นกับป๊อปปี้แล้วป๊อปปี้นั้นน่ารักเหมือนกับเด็กจริงๆแถมพูดได้ด้วยสวัสดีฉันชื่อป๊อปปี้ฉันรักเธอช่วยขัดรองเท้าให้ฉันหน่อยได้ไหมได้สิป๊อปปี้แหมดูตุ๊กตาตัวนี้สิก็อยากดูดีเหมือนคนเหมือนกันนะเนี่ยเย้ขอบคุณมากเลยนะเส้นผมของเธอก็แข็งแรงและไม่มีวันหลุดออกมาที่แปรงของคุณแถมมันยังมีกลิ่นหอมๆของดอกไม้ด้วยมีอะไรอยากจะพูดกับเด็กๆไหมฉันเป็นเด็กผู้หญิงจริงๆเหมือนกับเธอและนี่เวลาอะไรจ๊ะเวลาเล่นค่ะและถ้าคุณอยากจะดูโรงงานที่ตุ๊กตาของคุณถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็บริษัทเพลย์ไทม์ของเราขอเสนอตัวเข้าชมโรงงานเพียง 2.99 เท่านั้นและที่สำคัญนี่คือทัวร์โรงงานตลอดชั่วโมงมีสิ่งมหัศจรรย์มากมายรอคุณอยู่เฮ้ยนั่นมันประตูอะไรกันเนี่ยและนี่ก็คือจดหมายเมื่อ10ปีก่อนมีคนคิดว่าพนักงานที่หายตัวไปนั้นยังมีชีวิตอยู่ให้เราตามหาประตูที่เป็นดอกไม้นั้นว้าวคิดถึงจังเลยนะโรงงานแห่งนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะดูเก่าไปมากแต่ก็ยังคงความเป็นเด็กแล้วก็สีสันสดใสอยู่เฮ้ยฝั่งนี้มี security ด้วยจุดรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาพร้อมด้วยตุ๊กตาป๊อปปี้ที่อยากจะเล่นกับเราโหยใฝ่ฝันอยากจะมีตุ๊กตาแบบนี้ตั้งนานแล้วเอาล่ะเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าเอ๊ะเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยเฉพาะพนักงานเท่านั้นแถมยังมีรหัสแบบแปลกๆด้วยแฮะโอ้โหแล้วใครจะไปรู้ถ้าอย่างนั้นเราต้องตามหารหัสผ่านนะคะดูมือของเจ้าฮักกี้ดิยาวมาถึงตรงนี้เลยเจ้าตัวนี้เป็นตุ๊กตาที่นุ่มนิ่มมากๆยินดีต้อนรับนะมีเทปสีเขียวประหลาดๆเขียนว่า closing ด้วยแฮะน่าจะเป็นเทปที่เอาไว้แนะนำบริษัทหรือเปล่าวับโอ้โหสวัสดีฉันเป็นพนักงานที่นี่แหละและการที่นายเข้ามาเปิดเทปแบบนี้ฉันบอกเลยว่านายคือผู้บุกรุกขนานแท้แต่ไม่เป็นไรไม่เมื่อนายเข้ามาแล้วฉันขอแนะนำระบบของที่นี่หน่อยที่นี่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์มากมายและแถมยังมีของเยอะแยะให้เด็กๆได้เลือกสรรแต่บอกไว้เลยนะว่ากล้องวงจรปิดของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากถ้าเกิดว่านายตุกติกหรือทำอะไรไม่ดีละก็มันจะถูกรายงานไปยังห้อง security ทันทีและนั่นหมายความว่านายจะถูกจับยังไงล่ะความน่าแปลกใจของเราก็คือทำไมเราถึงเข้ามาในนี้และยังมีระบบไฟฟ้าอยู่แบบเต็มพิกัดเลยค่ะรถไฟก็ถูกเปิดอยู่เฮ้เดี๋ยวก่อนนะรถไฟมีสีด้วยเขียวชมพูเหลืองแดงไม่แน่นะว่าอาจจะเป็นรหัสผ่านของห้อง Security Room ก็ได้ทำไมตุ๊กตาที่อยู่ในกล่องมันถึงหายไปหมดเลยล่ะไม่มีแม้กระทั่งตัวเดียวทุกๆตัวถูกขโมยไปหมดเลยอย่างนั้นหรอก็อย่างว่าแหละของยิ่งเก่าๆเอาไปลงขายออนไลน์ก็น่าจะได้มูลค่าดีอยู่เปิดประตูกันดีกว่าเขียวชมพูเหลืองแดงเจียมเอสโหยเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะเหมือนเป็นคล้ายๆกับลวดหนามอะไรบางอย่างเลยแฮะลองเปิดเทปดูดีกว่าเผื่อจะรู้ปั๊บบริษัทเพลย์ไทม์จำกัดขอเสนอเครื่องหนุบหนับมือจับได้เครื่องนี้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทำให้คุณสามารถแบกของหนักๆหรือแม้กระทั่งอยากจะใช้มือในการที่จะทำให้คล้ายเป็นระเบิดบุ้ม
ไม่ว่าจะเป็นการจับแบบมือนางนาคหรือว่าจะเป็นการจับของเล็กๆน้อยๆโดยใช้สองมือแต่ควรระวังห้ามเอาไปจับหัวเพื่อนเด็ดขาดเพราะเพื่อนอาจตายได้และที่เด็ดไปกว่านั้นตัวของเครื่องมือของเรายังแฝงไปด้วยระบบนำไฟฟ้าซึ่งนั่นจะทำให้คุณสะดวกในการที่จะซ่อมแซมสิ่งต่างๆขอบคุณที่รับชมวันนวัตกรรมแบบโอ้ยไฮโซเฮ้ยไม่มีใครแอบมองอยู่ใช่ไหมเนี่ยกล้องวงจรปิดหรือมีการทดลองอะไรกับเราอยู่หรือเปล่าเอาล่ะไหนๆก็ได้มาแล้วงั้นก็เยี่ยมเลยลองใช้ดูหน่อยแล้วกันปั๊บโอ้โหสะดวกมากลองหยิบจับอะไรสักอย่างนึงหวัดดีป๊อปปี้หุยถ้าเกิดว่าเราหยิบตุ๊กตาตัวนี้ล่ะปึ๊บว้าวไม่ว่าจะไกลขนาดไหนเจ้ามืดก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะหยิบจับอะไรได้ง่ายขึ้นไหนๆก็เข้ามาในโรงงานนี้แล้วอึ๊บอ่ะลองเข้ามาในโซนของการผลิตของเล่นเลยดีกว่ามีสัญลักษณ์มือด้วยนะคะอึ๊บเปิดระบบรักษาความปลอดภัยในมือสีฟ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานว้าวเจ้าตัวฮักกี้ตัวใหญ่เท่าฝาบ้านดีกว่าเปลดหัวลำโพงซะอีกสวัสดีฮักกี้อึ๊บนายไม่คิดว่าจะออกมาเล่นกับฉันหน่อยเหรอนายเหมือนกับที่ล้างรถอัตโนมัติมากเลยดูขาตรงนี้ดิแต่ตัวมันใหญ่กว่าฉันถึง3เท่าเลยนะเนี่ยแถมขนก็ฟูฟ่องอีกด้วยเอเราสำรวจก่อนเถอะอย่าบอกนะว่าแกเป็นตุ๊กตาผีสิงนะแหมทำตัวเหมือนชักกี้เลยนะเนี่ยตุ๊กตาแต่ละตัวหน้าตาแตกต่างกันแฮะตัวนี้ปากดำเมี่ยมเลยอีกตัวนึงปากชมพูชมพูไหนดูฝั่งนี้ด้วยโอ้โหมีตัวนึงหายไปจากกล่องแล้วก็อีกตัวนึงตาหลุดเฮ้ยนี่มันเรื่องราวสยองขวัญฉันว่าอย่าอยู่ที่นี่นานดีกว่ามีประตูอีกอันนึงอึ๊บเฮ้ยเอ้าตายแล้วโหรู้สึกว่าไฟฟ้าจะไม่พออึ๊บก็เปิดไม่ได้ด้วยต้องหาทางเข้าไปใน power room ให้ได้เลยแล้วจะไปหากุญแจนายเอาไปได้ยังไงเนี่ยฮะหรือว่าอาจจะเป็นระบบใหม่ที่ซ่อนกุญแจไว้กับตุ๊กตาจะได้รู้สึกว่าปลอดภัยไม่มีโจรมาขโมยหรือเปล่าเฮ้ยขนลุกยังไงก็ไม่รู้สิแฮะแต่ก็ยังดีเราได้กุญแจมาแล้วเอ๊ะขอโทษนะครับขอเข้าไปหน่อยนะว้าวเราต้องหาทางนะคะที่จะทำให้เสาไฟเนี่ยมันเชื่อมโยงต่อกันอ๋อเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าฉันเปิดตรงนี้อึ๊บแล้วก็ใช้เครื่องมืออันนี้ล่ะระบบตัวนำไฟฟ้าแบบยอดเยี่ยมสายไฟจะทำให้เราเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้าหากันได้ปั๊บโอ้โหสุดยอดมันใช้การได้จริงๆอ่ะฝั่งนี้อีกทีนึงอึ๊ดโอเคทำไมตุ๊กตามันถึงมีเลือดอยู่ตามมุมห้องแบบนี้ล่ะฉันว่ามันไม่น่าใช่สีของน้ำมันแล้วนะสีของมันดูแดงแจ๋อย่างกับเลือดของฉันแน่กล้องวงจรปิดมันก็ไม่มีสัญญาณเราด้วยเฮ้ถ้าเกิดว่าเราไปหาพวกเทปเอ๊ะฮักกี้มันหายไปแล้วมันหายไปได้ยังไงอะอย่าบอกนะว่าที่เราเห็นมันเป็น CG เหรอไม่สิเมื่อกี้ฉันยังจับตัวมันได้อยู่เลยมันจะหายไปไหนได้รู้สึกว่าแถวนี้มันก็จะไม่มีประตูเปิดอยู่แล้วด้วยต้องหาทางที่จะออกจากที่นี่ไอ้เจ้าตัวป๊อปปี้นั้นมันมีอะไรแปลกๆอย่างแน่นอนอยู่ดีๆมันก็เอากุญแจมาให้ฉันอะไปเถอะ Make a friend น่าจะเป็นที่สำหรับการสร้างตุ๊กตาฮัลโหลมีใครถูกจับตัวมาที่นี่ไหมมีที่สำหรับใส่เทปอีกแล้วไว้โอ้โหฉันไปเตะตุ๊กตาหุ่นยนต์ซะได้ตุ๊กตาทุกตัวนะคะมันถูกแยกชิ้นออกจากกันไปหมดเลยที่สำคัญนะทุกคนน่าจะเห็นดีว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีคราบเลือดสยดสยองมากค่ะดูเหมือนว่าแท่นผลึกทั้งหมด4อันจะนำพาให้เครื่องระบบรักษาความปลอดภัยเปิดเครื่องได้
โอเคแล้วตรงนั้นมีมือสีแดงด้วยถ้าอย่างนั้นเอ๊ะนี่อะไรเหมือนเป็นผลึกสีน้ำเงินโอ้นี่ไงเจอแล้วฮึบอีก3อันจะอยู่ตรงไหนกันละเนี่ยเฮ้ยมีที่เปิดประตูอีเปิดประตูเดี๋ยวนี้โอ้ยมีเครื่องนี้ทุ่นแรงได้เยอะเลยแฮะว้าวที่สำหรับเก็บเจ้าพีน่าจะเป็นตุ๊กตาป๊อปปี้แน่นอนตุ๊กตาเด็กสาวที่เหมือนจริงฉันรู้สึกแปลกๆจังเลยว่าไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนชักกี้ก็ได้ดูเหมือนมันอยากจะเป็นคนจริงๆอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะเอาละเข้ามาหาในนี้ดีกว่าทุกคนว้าวเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเทปข้างหน้าเขียนว่า Security Camera ของ Rich Rich พวกเขาเก็บกล่องฮักกี้ไว้ที่ไหนเหรอเฮ้อใครจะไปรู้ล่ะนายจำตอนที่เขาปิดปรับปรุงทำความสะอาดครั้งก่อนได้ไหมไม่อะใช่เลยไม่มีใครรู้หรอกว่าบริษัทโกโก้นี่มันทำอะไรอยู่ฉันสาบานได้เลยนะว่าฉันไม่เห็นสักกล่องเลยตั้งแต่พวกเขาเริ่มเอาขยะมาเก็บไว้ในคลังสินค้านี้ฉันติดตั้งทุกอย่างจัดระบบดีทั้งหมดแต่เฮ้ยฉันจะมีความสุขกับเรื่องนี้ได้ยังไงในเมื่อการผลิตมันขึ้นอยู่กับเราและมันไม่มีกล่องไอ้คักกี้โง่ๆนั้นเลยเวสใจเย็นก่อนเฮ้ยนายพูดถูกเดี๋ยวก่อนนะนี่มาสำหรับเด็กกำพร้าพระเจ้าช่วยฉันขอให้มันมีเหลือสักกล่องไม่ได้หรือไงแค่กล่องเดียวเท่านั้นคำพูดแบบนั้นอ่ะมันจะเป็นไปได้เหรอก็หมายความว่าตุ๊กตาตัวนั้นอาจแฝงไปด้วยระบบอะไรบางอย่างทำให้ทุกคนเนี่ยต้องกวาดล้างออกจากโรงงานแห่งนี้โอ้ my god ฉันเจอข้อมูลลับที่แบบว่าน่ากลัวสุดๆด้วยโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องรีบหาอันนี้ไงเจอแล้วปึ๊บอันนี้เป็นสีเหลืองเก็บมาก่อนเลยเฮ้ยข้างในก็มีสีเหลืองอีกอันนึงเฮ้ยฝั่งไหนก็มีสีเขียวว้าวสุดยอดเกมนี้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะเนี่ยเอ๊ะฉันรู้สึกได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเหมือนมีใครเดินมาแถวนี้ไม่เล่นนะฟลอยถ้าเกิดไปจะร้องไห้ไอตัวบ้านด้วยมันมองเราอยู่ตลอดเวลาเลยมันคอยจับตามองฉันทุกกระเบียดนิ้วไม่ได้การแล้วเร็วเถอะรีบเปิดเครื่องนี้กันไปเอามาแขนสีแดงอะตัวบ้านนั้นมันพยายามจะจับฉันอย่างแน่นอนเอาล่ะมือคีบออกมาเรียบร้อยค่ะทุกคนโอ้มาเลยด่วนโอเคเรียบร้อยและแล้วฉันก็ได้มือสีแดงมาลองใช้มืออันนี้ดูปึ๊บโอเคเปิดระบบรักษาความปลอดภัยเยี่ยมโอ้ยแค่เดินผ่านช่องส่งของไตก็จะถึงทางออกแล้วโอ้ความสนุกความบันเทิงกำลังมาถึงขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่บริษัทแสนมหัศจรรย์ยังมีสิ่งแปลกๆให้ทุกคนได้ริ้วล้อว้ายอะไรอะตุ๊กตาต่างๆสามารถทำได้เองไม่ว่าคุณจะชอบแนวไหนเราก็ยินยอมให้คุณสร้างสรรค์มันขึ้นมาจนเหลือจินตนาการว้ายไม่โอ้โหนี่นะฉันเข้าไปในช่องของการผลิตตุ๊กตาเหรอเนี่ยมีหัวมีตัวแล้วก็มีแขนขาพร้อมที่จะให้เราสร้างตุ๊กตาเหนือจินตนาการได้แต่ว่ามันไม่แปลกไปหน่อยเหรอตุ๊กตาแต่ละตัวตรงนี้เนี่ยมันมีเลือดเกาะอยู่ด้วยนะและแถมตามฝาผนังก็ยังมีสนิมเยอะอีกด้วย Make a friend สร้างสรรค์เพื่อนของคุณสิถ้าเกิดว่าเราสร้างตุ๊กตาของเราเองได้นะคะเรามาที่ตรงนี้ปุ๊บวางไว้ประตูก็น่าจะเปิดออกเพื่อไปที่โซนต่อไปด้านบนมีอะไรด้วยแฮะลองขึ้นไปดูก่อนต้องคอยมองข้างบนด้วยเผื่อว่าไอ้เจ้าฮักกี้นั่นมันจะมาแห่เราทีหลังก็หรือเปล่าก็ไม่รู้หวังว่าจะมีผู้รอดชีวิตอยู่ตรงนี้มีเทปสีชมพูค่ะต้องตามหาเทปเอาล่ะดึงทางก่อนละกันเฮ้ยนี่ไงเทปสีชมพู
โอ้โหพูดถึงก็เจอเลยมาดูเบาะแสที่3กันดีกว่าปั๊บแล้วสเตลล่าอะไรทำให้เธออยากทำงานในบริษัทเพย์ไทม์เหรอการได้เล่นของเล่นมันทำให้ฉันเป็นเด็กอีกครั้งเหมือนวิเศษมากฉันสามารถออกไปจากพื้นที่ห้องนอนไปสู่โลกไหนก็ได้มันเป็นอะไรที่สุดยอดสุดๆเลยและการได้ทำงานในบริษัทของเล่นนี้มันจะมอบประสบการณ์แบบเดียวกับที่เด็กๆได้นั่นมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแต่ในบางครั้งฉันก็หวังนะว่าอยากกลับไปจริงๆหมายถึงกลับไปเป็นเด็กน่ะมันอาจจะแปลกมากเพราะว่าผู้ใหญ่นั่นก็คือเด็กนั่นแหละแต่แค่แก่ขึ้นฉันคิดว่าคงไม่มีใครรู้สึกเป็นผู้ใหญ่จริงๆหรอกร่างกายคุณค่อยๆแก่ขึ้นแล้วก็แก่ขึ้นแล้วก็คุณก็ตายร่างกายของมนุษย์น่ะไม่สามารถคงความหนุ่มสาวไปได้ตลอดแต่มีสิ่งที่ทำได้ต้นไม้ไงล่ะที่ทำได้มันยังมีชีวิตอยู่แม้กระทั่งมันแก่กว่าคนก็ตามหมายความว่าคนที่แก่ที่สุดยังมีชีวิตดูเด็กกว่าพวกเราซะอีกฉันเลยคิดว่าทุกคนที่ดูอ่อนเยาว์น่ะเพื่อเทียบกับอะไรสักอย่างแล้วใช่ไหมเอาล่ะฉันว่าเราหลุดนอกประเด็นออกไปหน่อยนะสเตลล่าไหนดูซิว่าเครื่องมันจะติดได้จริงหรือเปล่าฮึบลองเปิดเครื่องดูฮึบอ้าวไปโอยพวกแกไม่ให้ซุ้มให้เสียงกันเลยเนี่ยหูจะแตกอยู่แล้วดูสิด้านบนตรงนั้นนะคะมันมีกล่องที่เอาไว้สำหรับส่งไปสตีเต็มไปหมดโอ้งั้นจะรออะไรกันเล่ามาสร้างตุ๊กตาแล้วออกไปจากที่นี่กันเริ่มจากอันดับแรกเราต้องใช้ตัวละครก่อนตัวตุ๊กตาจากนั้นจะใส่เป็นหัวมะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่หัวนี่เป็นส่วนตูดแล้วก็อันสุดท้ายดีเป็นหัวตุ๊กตาทั้งหมดจะหลั่งไหลเข้าไปในเครื่องบีบอัดของเราว้าวอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมไอ้เจ้ากล่องของขวัญเดินมามองชะตาเขม็งเลยล่ะทำการพ่นสีและประกอบสวยมากสวยมากสีนี่ตรงตามแบบเป๊ะๆ เลยแถมดูที่หน้าของมันสิมีอายไลเนอร์ติดขนตาปลอมอีกต่างหากไม่น่าล่ะถึงแพงเพราะใช้เทคโนโลยีขนาดใหญ่ขนาดนี้เจ้านะเอาล่ะเข้าไปในปากของไอ้เจ้ากล่องของขวัญที่กำลังมองฉันอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยมันทำการบี้อะไรลงไปก็ไม่รู้เอ๊ะดูเหมือนว่าตุ๊กตาของเรากำลังจะมาแล้วว้าวว้าวทำการเอ็กซเรย์ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งผิดพลาดและที่สำคัญเราจะต้องทำให้ชิปของเราทำงานได้นานถึง3ปีเย้แล้วแล้วของขวัญที่เราสั่งผลิตก็ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะคือกุญแจที่จะทำให้เราออกจากที่นี่ได้โอ้ยสุดยอดไปเลยโชคดีที่ไฟฟ้ามันยังพอที่จะทำงานได้อยู่อ๋อได้แล้วเอามาดิเร็วตื่นเต้นที่จะได้กลับออกไปจากที่นี่เต็มแก่แล้ววางตุ๊กตาลงไปเย้ อะไรอ่ะอะไรฉันเฝ้ามองแกตลอดเวลาแกควรไปอยู่กับเพื่อนของแกไม่พาฉันออกไปจากที่นี่พาฉันออกไปจากที่นี่ไอ้เจ้าตัวนั้นมันกำลังจับตามองฉันอ่ะมันปีนออกมาด้วยแกรู้ได้ยังไงอย่าหนีเลยนะเชื่อเถอะอย่าทำอะไรฉันเลยฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาขโมยของเลยฉันแค่จะมาหาเพื่อนของฉันเท่านั้นเองฮู้ฮู้เฮ้ยไม่ออกออกไม่ได้รู้สึกว่าช่องส่งของตรงนี้เนี่ยมันจะมีทางที่จะไปสู่ที่สำหรับเอ๊ะอย่ามันตามไปอยู่เลยคือมันเล่นกันตัวนะฮ่าแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนายตุ๊กตาเฮ้ยอย่าเข้ามาเปิดประตูขอร้องล่ะขอให้ฉันได้ออกไปทีใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้ยไรเครื่องนี่ทำไมมันหนืดขนาดนี้อย่ายุ่งกับฉันออกไปมาเล่นกันเถอะดึงมาเดี๋ยวนี้ดึงมา
ันตกลงไปแล้วฉันจะออกจากที่นี่ยังไงเฮ้ยประตูที่เต็มไปด้วยดอกไม้นั่นเองมันระทึกมากเลยทุกคนแม่ไม่คิดว่าเกมมันจะแบบทำได้น่ากลัวขนาดนี้เส้นทางสีแดงและเส้นทางสีฟ้าน่าจะนำเราไปสู่ที่สำหรับขนส่งอาหารไม่ใช่สิขนส่งสิ่งของเดี๋ยวก่อนนะมีเทปลับอะไรอีกแล้วเนี่ยแล้วก็ตรงนั้นมีทีวีอยู่แปลว่าจะต้องเป็นเบาะแสสำคัญที่เกี่ยวกับตุ๊กตาตัวนั้นอย่างแน่นอนบันทึกสุดท้ายเกี่ยวกับเจ้าหมายเลข1006ร่างต้นแบบทักษะการทำงานของมันเป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับรุ่นทดลองรุ่นอื่นๆถึงแม้ว่ามันจะหายไปตอนนี้แต่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเจ้านั่นหรอกนะมันเป็นแค่การผิดพลาดทางการทดลองและฉันจะไม่ยอมให้มันหลุดรอดสายตาไปเด็ดขาดและนี่คือเหตุผลที่ฉันอัดเทปวิดีโอนี้ไว้เพื่อไม่ให้เป็นการผิดพลาดครั้งสองส่วนการทดลองอื่นๆในอนาคตจะต้องจัดเก็บและกักขังในที่ที่ปลอดภัยไม่ต้องห่วงถ้าผ่านเรื่องนี้ไปได้เราจะกลับมาพังงาดอย่างแน่นอนเราจะต้องต่อสู้เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าใครจะเข้าใจเราหรือไม่ก็ตามตุ๊กตาตัวนั้นที่เราเห็นว่าเป็นเจ้าป๊อปปี้อาจจะยังคงเป็นสัตว์ทดลองอีกอันนึงก็ได้ไม่แน่นะว่าพนักงานที่หายไปอาจเกิดจากการเอามาใส่ไว้ในตุ๊กตาหรือเปล่าห้ามวิ่งหยุดที่นี่มันอันตรายหันหลังกลับไปซะประตูคล้ายๆกับโรงแรมเลยแฮะเปิดได้ไหมอ่ะปึ๊บโอ้เปิดได้เดี๋ยวนะในโรงงานมีที่อะไรแบบนี้ด้วยเหรออะไรแปลกๆอาจรอเราอยู่เรื่องที่น่ากลัวมากๆเฮ้ยอย่างน้อยตัวนั้นมันก็ตายไปแล้วหรือว่ามันจะกลับมาจากนรกอีกครั้งนี่ใครอยู่ในนี้ช่วยบอกฉันทีฉันรู้นะว่าพวกนายอาศัยอยู่ในนี้น่ะพวกเขาทำอะไรกับนายถ้าเรากลับออกไปได้แล้วก็ฉันเชื่อว่าตำรวจจะต้องมาพังที่นี่แน่นอนเอ๊ะมีบ้านตุ๊กตาแล้วก็ประตูแปลกๆด้วยเอ๊ะมีใครอยู่ไหมไม่มีเสียงตอบรับเลยแฮะบ้านตุ๊กตาของต่างๆเหมือนกับเลี้ยงเด็กเลยอ่ะแล้วแสงสีแดงที่ออกมาจากห้องแปลกๆนั่นมันคืออะไรใครอยู่บ้างโอ้ my god มันตุ๊กตาป๊อปปี้ไม่ใช่หรอตัวที่เราเห็นเมื่อตอนเริ่มต้นถูกขังไว้ในตู้แก้วแต่ว่าไม่มีใครล็อกกุญแจเลยแฮะถ้าเกิดว่าฉันแอบดูแล้วเอาออกไปแล้วก็มันจะเป็นยังไงกันนะเฮ้ยแกเปิดตู้ของฉันเหรอ